การเดินทางรอบโลกด้วยความเร็วแสงจะเป็นยังไงฉันเดาว่ามันค่อนข้างเร็วแต่มาดูรายละเอียดกันการเดินทางรอบโลกด้วยความเร็วแสงคงจะเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจน่าดูถ้าเราทำแบบนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์มันจะดูเป็นแบบนี้เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางที่รวดเร็วทุกสิ่งรอบตัวคุณจะพร่ามัวภูมิทัศน์จะเปลี่ยนเป็นริ้วแสงระยิบระยับราวกับการแสดงดอกไม้ไฟของจักรวาลแบบเร่งความเร็วโลกจะดูบิดเบี้ยวด้วยอาคารและสถานที่สำคัญที่หลอมรวมเป็นประกายแวววาวเมื่อคุณลัดเลาะผ่านมันไปคุณลักษณะที่คุ้นเคยของเมืองต่างๆจะกลายเป็นสีพร่ามัวผสมผสานกันเป็นการแสดงที่ชวนหลงไหลกลางวันและกลางคืนจะผสมกันอย่างลงตัวเนื่องจากการหมุนของโลกจะกลายเป็นพายุหมุนที่แยกไม่ออกแต่ให้จำไว้ด้วยว่าที่ความเร็วแสงเวลาจะทำตัวแปลกประหลาดสำหรับคุณการเดินทางอาจรู้สึกรวดเร็วแต่เมื่อคุณกลับมาคุณจะพบว่าเวลาผ่านไปนานขึ้นสำหรับคนอื่นๆมันเหมือนกับการเดินทางอย่างรวดเร็วในขณะที่คนอื่นๆในโลกอายุมากขึ้นน่าเศร้าที่การเดินด้วยความเร็วแสงอยู่นอกเหนือความสามารถทางเทคโนโลยีของเราในปัจจุบันโอเคแต่คุณรู้ไหมว่าความเร็วของแสงคืออะไรกันแน่ในอวกาศอันว่างและกว้างใหญ่ความเร็วที่แสงเดินทางเป็นตัวเลขที่แม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งเท่ากับประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นค่าคงที่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า c หรือความเร็วแสงจากหลักการพลิกโลกซึ่งคือทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของนักฟิสิกส์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นรากฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่เราได้ตระหนักว่าไม่มีอะไรในทั้งจักรวาลที่มีความเร็วเหนือแสงได้ตามทฤษฎีนี้เมื่อวัตถุเข้าใกล้ความเร็วแสงมวลของมันก็จะหมุนวนไปสู่อนันต์เพราะงั้นความเร็วของแสงจึงทำงานเป็นขีดจำกัดความเร็วของจักรวาลที่ไม่อาจโต้แย้งได้ซึ่งส่งอิทธิพลไปทั่วทั้งจักรวาลนั่นคือความแน่นอนของความรวดเร็วของแสงใช่ฉันเปิดพจนานุกรมเอานะและได้มีการกำหนดหน่วยการวัดที่ยอมรับในระดับสากลเช่นเมตรและไมล์สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าความเร็วของแสงยังมีส่วนช่วยในคำจำกัดความของกิโลกรัมและหน่วยอุณหภูมิที่เรียกว่าเคลวินด้วยตอนนี้เรามาพูดถึงความเร็วของความมืดกันความมืดซึ่งเป็นคู่หูที่ยากจะอธิบายของแสงซึ่งดูเหมือนจะเดินทางด้วยความเร็วแสงด้วยแต่ในความเป็นจริงความมืดไม่ได้มีอยู่จริงในฐานะลักษณะทางกายภาพแต่มันคือสภาวะที่ไม่มีแสงสว่างเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปิดกั้นแสงบางส่วนเช่นเมื่อคุณกำมือความมืดจะเข้ามาเติมเต็มความว่างเปล่าเมื่อพูดถึงความเร็วเรานึกถึงความมืดว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อแสงหยุดส่องสว่างและดูเหมือนว่ามันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงยังฟังฉันอยู่ไหมใช่สมองฉันก็เริ่มไหลออกทั้งหูเหมือนกันเอาล่ะลองออกเดินทางสู่อวกาศอันไกลโพ้นกันห่างไกลจากแหล่งกำเนิดแสงเช่นดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างลองนึกภาพว่ามีหลอดไฟติดอยู่ที่หน้ายานอวกาศของคุณเปล่งแสงส่องสว่างไปทุกทิศทางในอวกาศด้วยความเร็วแสงทีนี้ถ้าคุณปิดหลอดไฟชั่วขณะแล้วเปิดใหม่อีกครั้งปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งก็จะเกิดขึ้นแสงยังคงเดินทางออกไปด้านนอกทุกทิศทางตั้งแต่ก่อนที่คุณจะปิดหลอดไฟและมีลำแสงตามมาทีหลังหลังจากที่คุณเปิดไฟอีกครั้งแต่ท่ามกลางวงแสงที่แผ่ขยายออกไปพื้นที่ที่น่าสนใจก็ปรากฏขึ้นมันคือช่องว่างที่ไม่มีแสงเนื่องจากไม่มีแสงเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อหลอดไฟดับเพราะงั้นในปรากฏการณ์จักรวาลนี้ความมืดดูเหมือนจะเข้าร่วมการเดินทางพร้อมกับแสงดูเหมือนว่าจะไล่ตามแสงด้วยความเร็วแสงมันเตือนเราว่าแม้ในที่ที่ไม่มีแสงก็ยังมีการสอดประสานกันอย่างน่าหลงไหลของเงาและแสงสว่างโดยแต่ละอย่างมีบทบาทที่โดดเด่นในพรมแดนอันกว้างใหญ่ของจักรวาล